สวัสดีจ้าวันนี้ซาลึงชวนเพื่อนกินส้มตำปลาพิเศษหนัวๆหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหอมๆจ้าพ่อหอมวันนี้มีชะอมมะลาขี้นกยอดมะลาขี้นกหน่อไม้ต้มยอดฝักทองกระเจี๊ยบลวกมื้อนี้กินกับข้าวเหนียวหอมๆจ้าติบน้อยติบเก่าเฮาข้าวหอมๆส้มตำเผ็ดๆช้ำๆเลยจ้าแซ่บๆนำกันจ้าชมอบอ้วกกบๆกินทุกมื้อถ้ากินส้มตำหัวมักเนาะจ้าหมักอันใดก็กินอาหารเนาะผักก็ได้ผักมันก็คือกับข้าวอย่างหนึ่งนะจ๊ะผักบางอย่างเฮามักผักบางอย่างเฮาบ่มักบางอย่างคนอื่นมักคนเฮามักบ่คือกันเนาะกรอบนอกนุ่มไหนจ้ะกระเจี๊ยบลวกว่านแซ่บ
ยอดมาลายขี้นกจังงามครับจนในถ้ำเพิ่นว่าอันนี้เป็นยอดมาลายขี้นกบ่ปันมายอดบวบเนาะเพิ่นว่าแมนจ้ะคำใหญ่ครับสดน้ำตำนัวๆจ้ะยอดฝักทองดิบพี่น้องทางบ้านถามเข้ามาว่ากินดิบได้เนอะเศร้าเลยกินมาแต่น้อยๆจ้ะอยู่บ้านปลูกผักหยังมีผักหยังก็กินผักหั่นจ้ะลวกกระแซบกินดิบกระแซบข้าวแหลงชัดนักเลยจ้ะมื้อนี้ส้มตำหมู3ชั้นข้าวเหนียวพี่น้องทางบ้านถามเข้ามานะจ๊ะกินละลายคือบ่อ้วน
มีเคล็ดลับเป็นยังเคล็ดลับอย่างเดียวเลยจ้ะออกกำลังกายจ้ะบ่ได้อ้วนแต่ก็บ่ได้จอยเด้อจ้าสาวเลยนะพยายามเฮ็ดให้น้ำหนักคงที่มีความสุขกับการกินก็ต้องออกกำลังกายไปน้ำจ้ะควบคู่กันไปเสร็จผักอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการติดตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า